สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงก์ก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนัง Serenity 2019เรื่องราวของคนตกปลารักสงบรับงานเป็นนักฆ่าช่วยอดีตแฟนสาวสังหารสามีที่ชอบทำร้ายร่างกายก่อนชมคลิปขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยบริการหาร YouTube Premium ของแท้ราคาถูกดูอิ่มจูใจไม่มีโฆษณาสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงเพลินไม่มีสะดุดประสบการณ์ยาวนานดูแลดีดุดญาติมิตรแจ้งว่ามาจากช่อง Mango Man จ่ายเพียงเดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปที่ Bochi 5ตัวผมเองก็ใช้อยู่ครับบอกเลยว่าดีและสะดวกต่อชีวิตมากๆจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่กลางทะเลบนเกาะชื่อพลีมัสเรือลำหนึ่งกำลังมาตกปลาโดยมีพระเอกเบเกอร์เดียวเป็นกัปตันเรือและก็ผู้ช่วยคนสนิทชื่อดุกมาพร้อมกับลูกค้าอีก2คนไม่นานนักปลาก็กินเบ็ดเดียวรีบมาดึงไว้มันดูตัวใหญ่มากเขารู้ทันทีนี่คือปลาชั้นยอดตัวเดียวกันที่เกือบจับได้เมื่อนานมาแล้วเดียวบอกดุกส่งเสื้อจับปลามาดุกเนี่ยก็ไม่เข้าใจเพราะว่าต้องส่งเบ็ดให้ลูกค้าจับเองแต่พระเอกยืนยันคำเดิมลูกค้าเนี่ยก็เริ่มเดือดละพวกเขาจ่ายเงินถึง700เหรียญทว่าดิวก็จ่อมีดใส่จนอีกฝ่ายตกใจดุกจึงให้พวกเขาเนี่ยไปนั่งจิบเบียร์รอก่อนนี่ปลาชั้นยอดมันดึงเส้นเอ็นออกไปเรื่อยๆครับทว่าไม่นานดูเหมือนมันจะยอมแล้วดุกพยายามจะดึงขึ้นโดยดิวเนี่ยก็เตรียมตะขอเกี่ยวแต่แล้วก็โชคไม่ดีตามเคยปลามันดิ้นอย่างแรงจนสุดท้ายเนี่ยก็หลุดเบ็ดไปดิวนี่โคตรเสียดายเลยทั้งที่มันอยู่ต่อหน้าแล้วแท้ๆลูกค้าก็พูดขึ้นฉันจะไม่จ่ายให้สักแดงเดียวตอนนั้นเองที่ฝั่งครับชายแต่งตัวเนี้ยบคนนี้ก็กำลังเหมือนจะรอเจอดิวอยู่เขาชื่อว่ามิลเลอร์พวกดิวขึ้นฝั่งดุกเนี่ยก็ได้บอกเรื่องลูกค้าไม่จ่ายผู้หมวดแจ้งมาถ้าไม่มีสัญญาเราก็ทำอะไรไม่ได้เดียวดูไม่กังวลอะไรเขาจะจ่ายให้ดุกเองอีกฝ่ายก็ถามเลยไหนเจ้าเงินมาจากไหนตัดมาอีกทีดิวก็นอนอยู่กับเจ๊ประจำเธอชื่อว่าคอนสแตนเธอได้ยินมาจากเพื่อนชื่อแจ็ควันเดียวเนี่ยจอมีใส่ลูกค้าซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติครับเดียวเนี่ยไม่ใช่คนเอาใจลูกค้าอยู่แล้วคอนสแตนถามว่าเขามาหาเธอทำไมเห็นแวะไปที่ธนาคารแล้วก็กลับมาที่นี่แท้จริงแล้วเดียวเนี่ยไม่มีเงินซื้อน้ำมันซึ่งคอนสแตนเนี่ยเธอก็พอมีอยู่เจ๊แกก็เลยมอบให้พร้อมกับพูดคุณไม่ต่างจากโสเพณีเลยนะพระเอกก็รับมาดูว่าตอนนี้ต้องการเงินจริงๆคอนสแตนเธอมีลูกตอนนี้อยู่ไมอามี่เขาตกปลาเก่งมากดิวบอกเธอถ้าเขาอยากเลิกเป็นเด็กปั๊มผมจะรับมาอยู่ด้วยคอนสแตนถามแล้วดุกไม่ดีตรงไหนพระเอกตอบว่าเขาบ้านนิดๆอีกฝ่ายก็ถามกลับเขาหรือว่าคุณกันแน่ซึ่งดุกเนี่ยมีร้านเรียนมหาลัยจึงต้องการเงินทั้งสองจูปลาจากนั้นดิวก็แวะไปที่บาร์ครับเจ้าของร้านก็คือแจ็คซึ่งปลาตัวที่พระเอกล่าเนี่ยมันคือทูน่าติดเบ็ดแล้วถึง4ครั้งแต่กลับจับไม่ได้สักทีแจ็คเนี่ยก็พูดเชิงหยอกล้อทำไมไม่ตั้งชื่อให้มันซะล่ะซึ่งเดียวเนี่ยก็ตั้งไปแล้วเขายกดื่มแล้วบอกมันชื่อ justice หรือว่าความยุติธรรมตะวันใกล้ลับขอบฟ้าเดียวเดินเท้าไปยังโบสถ์ซึ่งดุกอยู่ที่นี่เขาเอาเงินมาให้และพรุ่งนี้เช้าเราจะออกเรืออีกครั้งดุกถามเลยมีเงินเติมน้ำมันเลยอีกฝ่ายก็ตอบว่ามีดุกถามต่อว่าลูกค้ามากี่คนซึ่งคำตอบคือไม่มีเราจะไปกัน2คนดุกเนี่ยก็งงเลยจะพลานน้ำมันเล่นไม่ได้แต่พระเอกก็จะไปเขาเชื่อว่าเป็นมันแน่ Justice ทูน่ายักษ์ตัวนั้นเมื่อเดียวเดินออกไปเนี่ยดุกถึงกับพูดออกมาประมาณว่าขอร้องพระเจ้าให้เดียวจับทูน่าได้สักทีเดียวขับรถถึงที่พักเป็นตู้คอนเทนเนอร์ข้างทะเลครับเขาอยู่คนเดียวพอนอนหลับเดียวก็ฝันถึงเด็กคนหนึ่งที่ได้เคยใช้เวลาด้วยกันเป็นลูกชายเขานั่นเองแพทริกตี5วันต่อมาที่เกาะแห่งนี้ฟ้าสว่างจ้าเดียวขับรถผ่านไร่อ้อยไปเรือแต่เช้าทว่าระหว่างรอไฟเขียวมินเลอร์ก็แอบมองจากบนรถเมล์พระเอกถึงริมทะเลบนเจ้าแม่กาลีให้จับปลาตัวนั้นได้สักทีเหอะจากนั้นก็ออกเรือสู่มหาสมุทรครั้งนี้ไม่มีลูกค้าดิวลงมือตกด้วยตัวเองแต่ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วยังไร้วี่แววจัสติสวันนี้จึงพอแค่นี้ก่อนพวกเขากลับถึงฝั่งซึ่งคอนสแตนเนี่ยก็แอบมองอยู่ดุกจะเอาเหยื่อไปคืนเผื่อจะได้ตังกลับมาบ้างแต่ดิวก็เทมันทิ้งลงน้ำก่อนจะบอกดุกตามตรงครับมันอาจจะเป็นเรื่องดวงก็ได้ดุกอาจทำให้เขาดวงกุดตั้งแต่เมียดุกตายก็ทำให้จับอะไรไม่ได้เลยอีกฝ่ายก็เดือดแต่ก็ไม่ตอบโต้อะไรดุกเดินขึ้นฝั่งอย่างเกรี้ยวกราดดิวก็พูดไล่หลังถูกต้องแล้วไปหาเรือลำอื่นซะนะตัดมาตอนเย็นดิวก็แวะไปดื่มที่บาร์ประจำครับแจ็คเนี่ยก็เล่าเรื่องดุกเขาแวะมาที่นี่เพื่อขอสมัครทำงานกะเช้าแจ็คก็แนะนำให้ดิวลองจับปลากระพงดาบมีคนรับซื้อเยอะแต่ดิวก็บอกแบบไม่สนเขาตกแต่ทูน่าแจ็คพยายามเตือนสติมันอาจจะไม่มีจริงก็ได้ไอ้ปลาทูน่าตัวนั้นน่ะตอนนั้นเองสาวต่างถิ่นคนหนึ่งก็โผล่มาเธอชื่อว่าแคเรนมาถึงเนี่ยก็ขอเลี้ยงเหล้าดิวทันทีแท้จริงแล้วเธอก็คือแฟนเก่าของพระเอกเคเรนสั่งโซดาพร้อมกับให้ทิปทางร้านแจ็คกล่าวขอต้อนรับสู่เกาะพลีมัสเคเรนถามดิวมีร้านประจำไหมเราอาจไปดินเนอร์ที่นั่น
อีกฝ่ายตอบว่าก็ที่นี่แหละแคเรนพูดแผ่วเบาเธออยากจะคุยแบบเป็นส่วนตัวดิวก็ถามจริงจังว่าเธอมีเรื่องอะไรถึงข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่นี่แคเรนบอกทันทีฉันมาเพื่อบอกว่าคุณคิดถูกฉันคิดผิดดิวหัวเราะแคเรนพูดต่อได้ยินว่าคุณมีเรือทั้งสองเนี่ยก็เดินไปที่นั่นซึ่งคอนสแตนต์ก็แอบส่องดูอยู่ซึ่งเรือเดียวเนี่ยยังผ่อนไม่หมดครับและเอกบอกที่นี่คงเป็นส่วนตัวพอนะไม่มีใครได้ยินแน่ดิวถามว่าหาเขาเจอได้ยังไงแล้วต้องการอะไรแคเรนก็บอกเธอติดต่อเพื่อนเก่าที่เคยเรียนจนเห็นภาพที่เดียวเคยถ่ายกับเพื่อนตอนไปตกปลาด้วยกันในเฟซแคเรนแกะรอยจากรูปนั้นจนได้มาเจอเดียวที่นี่ความจริงชื่อพระเอกเนี่ยคือจอห์นเมสันตอนแรกแคเรนก็ไม่แน่ใจครับจนได้รู้ว่าพระเอกเปลี่ยนมาใช้ชื่อเบเกอร์เดียวซึ่งคือชื่อครูคนเดียวที่เดียวเนี่ยเคารพตอนเรียนดิวถามทันทีสรุปต้องการอะไรแคเรนก็เริ่มเข้าเรื่องการที่ดิวใช้นามแฝงมันถือว่าดีมากแถมเป็นคนนอกกฎหมายสิ่งที่เธอต้องการเนี่ยคือให้จบชีวิตแฟรงค์สามีของเธอครับแฟรงค์รวยขึ้นใหญ่โตขึ้นแต่ก็เมามากขึ้นโกรธมากขึ้นดิวก็ตัดบททำไมไม่หย่าซะเลยล่ะแต่แคเรนทำไม่ได้แฟรงค์มันบ้าคงได้ไล่ฟังเธอแน่ละเอกถามว่าแฟรงค์รุนแรงกับเธอใช่ไหมอีกฝ่ายตอบว่าใช่ในหลายรูปแบบด้วยแต่พักนี้เขาสุภาพมากขึ้นซึ่งแคเรนเนี่ยมีลูกกับดิวด้วยนั่นก็คือแพทริกนั่นเองแต่ว่าเธอเป็นฝ่ายได้เลี้ยงดิวก็ถามว่าลูกเขาเป็นยังไงบ้างกับความสุภาพของแฟรงค์อีกฝ่ายก็ร้องไห้บอกลูกเอาแต่ซ่อนตัวกลัวเวลาพ่อแม่ทะเลาะกันเอาแต่เล่นเกมในผ้าห่มใช้เวลากับมันหลายชั่วโมงที่โรงเรียนครูบอกว่าเขาคือเด็กอัจฉริยะแต่สำหรับแคเรนแล้วเหมือนเป็นคนหัวใจสลายมากกว่าแคเรนมาที่นี่เพื่อให้ช่วยแพทริกอีก2วันข้างหน้าเนี่ยแฟรงค์จะมาที่นี่แคเรนบอกว่าจะพาไปล่องเรือตกปลาเธออยากให้เดียวพาแฟรงค์ล่องเรือออกไปปล่อยให้เขาเมาจากนั้นก็โยนลงทะเลให้ฉลามกินแคเรนไม่ได้ให้ทำฟรีเธอให้$10,000,000เงินสดด้วยแต่เดียวเนี่ยก็ไม่สนเขาไล่อีกฝ่ายกลับไปแคเรนบอกที่อยู่ไว้ระหว่างเดินไปนั้นก็สวนกับมิลเลอร์พอดีครับเขาพยายามจะคุยกับเดียวแต่พระเอกเนี่ยก็ออกเรือไปแล้วเช้าวันต่อมาดิวกลับที่พักคอนสแตนต์แวะมาหาเธอรู้เรื่องแคเรนแล้วเพื่อนเธอบอกมาว่าสามีแคเรนเนี่ยจะมาจับทูน่าที่นี่ซึ่งดิวก็ตอบเขาปฏิเสธจะพาเธอไปแล้วพระเอกขอเสื้อผ้าก่อนจะเดินไปโดดลงทะเลและเขาก็เห็นภาพหลอนแพทริกรู้ตัวอีกทีดิวเนี่ยก็สะดุ้งตื่นบนโต๊ะพร้อมกับมีน้ำที่หกอยู่แพทริกก็เช่นเดียวกันครับเหมือนทั้งสองคนเนี่ยจะเชื่อมโยงกันอีกด้านหนึ่งนี่คือแฟรงค์เขามาถึงที่นี่ก่อนกำหนด1วันแคเรนตกใจมากแฟรงค์เช่าเครื่องเจ็ตมาเขาอยากเจอแคเรนเพื่อมาทำสิ่งนี้แฟรงค์สั่งเธอถอดเสื้อผ้าอีกฝ่ายก็ยอมแต่โดยดีเหมือนโดนทำแบบนี้เป็นประจำสีหน้าแคเรนบอกทุกอย่างเธออยากหลุดพ้นเต็มทีแล้วดิวแวะมาซื้ออุปกรณ์จ่ายหนี้ที่ค้างอยู่เจ้าของร้านคือป้าลูอีสเธอพูดถึงแคเรนไม่หยุดแล้วก็อัปเดตเรื่องแฟรงค์ที่นั่งเครื่องบินเจ็ตมาที่นี่เขามาเร็วเพื่อเซอร์ไพรส์แคเรนดิวขออุปกรณ์ทั้งลาปลากระพงดาบในตอนกลางวันและก็ทูน่าตอนกลางคืนช่วงนี้ต้องคึกหน่อยจนกว่าจะผ่อนเรือหมดดิวเดินไปขึ้นเรือซึ่งแฟรงค์เนี่ยก็นั่งรออยู่เขาอยากเช่าเรือไปตกปลาวันนี้เลยแต่ดิวเนี่ยก็ปฏิเสธเหมือนเดิมครับและที่สำคัญเขาพาคนออกเรือไม่ได้เสี่ยงต่อการโดนยึดใบอนุญาตแฟรงค์เนี่ยก็ไม่ตื้อมากมายเขาบอกเราทุกคนมีราคาถ้าว่าระหว่างเดินออกไปเนี่ยแฟรงค์ก็จงใจสะบัดให้เห็นปืนดิวก็ออกเรือคนเดียวซึ่งมิลเลอร์เนี่ยก็มาหาอีกแล้วแต่ก็ไม่ทันเหมือนเดิมมิลเลอร์มองนาฬิกาแล้วก็พูดกับตัวเองแปลกๆครับมีบางอย่างผิดพลาดมีความคาดเคลื่อน20วิในกำหนดการที่ถูกกำหนดไว้มันคืออะไรกันแน่และมิลเลอร์เขาเป็นใครฉากตัดมาดิวนำปลากระพงดาบมาขายเขาได้800เหรียญลีโอเนลผู้ซื้อเนี่ยก็บอกว่าดิวได้สติกลับมาแล้วนึกว่าจะล่าทูน่าในหัวไม่หยุดแต่ดิวก็จะล่าต่ออยู่ดีมันอยู่ในหัวเขาจึงต้องเอาออกไปและตอนไปขึ้นรถเนี่ยแมวดำของคอนสแตนต์ก็อยู่บนนั้นและเอกจึงนำไปคืนเธอหลังจากเสร็จภารกิจบนเตียงเขาต้องรีบไปออกทะเลก่อน10โมงคอนสแตนให้บอกความจริงมารู้จักแคเรนก่อนมาที่นี่ใช่ไหมได้ยินว่าเธออยากให้ช่วยสามีเธอเมาหนักซ้อมเธอแต่ดิวเนี่ยก็ดูไม่สนระหว่างซื้อของดุกเนี่ยก็เดินมาหาดิวบอกว่าแฟรงค์อยู่บนเรือดิวตอนนี้นั่งจิบเหล้าดูท่าไม่ยอมลุกไปไหนพระเอกให้ไล่แฟรงค์ออกไปซะดิวบอกทันทีได้ยินมาว่าแฟรงค์ถอนเงินมาหมื่นนึงเพื่อเป็นค่าจ้างให้พาออกไปซึ่งดุกเนี่ยต้องการเงินเขาอยากไปด้วยเอาแค่2ใน10ดิวเองเนี่ยก็ต้องการเงินเอาเรือต้องยกเครื่องใหม่ส่วนลานดุกต้องการเงินเรียนเทอมหน้าดิวถามทันทีแล้วทำไมฉันต้องพานายไปด้วยนายมันตัวซวยแต่ดุกรู้ความจริงแล้วจากคอนสแตนต์ดิวไล่เขาออกเพราะว่าสงสารอยากให้ได้งานที่มั่นคงดุกก็พยายามกล่อมว่าชีวิตหยิบยื่นโอกาสให้เราก็ควรรับไว้สุดท้ายดิวก็ตกลงเขาให้ดุกอยู่ใกล้ตัวเองไว้เพราะต้องออกห่างจากสิ่งยั่วใจดุกก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรแต่อีกฝ่ายก็ไม่บอก
ก่อนลงเรือเคเรนเนี่ยก็มาคุยด้วยดิวตกลงจะพาแฟรงค์ไปครับแต่ก็แค่นั้นไม่มีอย่างอื่นตกปลาจนค่ำแล้วก็กลับเคเรนเนี่ยก็พูดประชดว่าเธอกับลูกก็คงดวลแฟรงค์เล่นงานต่อไปเคเรนรู้ว่าดิวคิดเรื่องลูกตลอดดิวคุยกับแพทริกเรื่องการจับปลาที่พิเศษแพทริกได้ยินผ่านจอคอมพิวเตอร์แต่พระเอกก็ไม่สนใจอยู่ดีจากนั้น3หนุ่มก็ออกทะเลซึ่งก็มีนกโจรสลัดบินอยู่เหนือพวกเขาหลังจากย้อนเบ็ดไว้เป็นแฟงที่ชวนทั้งสองคุยไปเรื่อยดิวถามว่าแฟงมีลูกไหมอีกฝ่ายตอบว่าไม่แต่เมียผมมีลูกติดจากผัวเก่าแฟงยังไม่รู้ครับว่าชายคนนั้นเนี่ยก็คือดิวแฟงบอกเขาพยายามจะดีกับแพทริกแล้วแต่ว่าเด็กนั้นก็ไม่ยอมเอาแต่ขังตัวเองในห้องจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เหมือนจ้องออกนอกหน้าต่างทั้งวันวันหนึ่งแฟงพังประตูเข้าไปตอนแรกคิดว่าแพทริกเล่นเกมหรือว่าดูหนังผู้ใหญ่แต่ไม่ใช่แพทริกเนี่ยกำลังจับปลาแฟงก็ถามว่าเขาทำเรื่องเดิมๆทั้งวันได้ยังไงแพทริกตอบกลับมาว่าถ้าไม่จับปลาทั้งวันเขาจะพบวิธีฆ่าแฟรงค์แฟรงค์พูดต่อไอ้เด็กเปรตผมจะหาวิธีฝังมันสักวันต่อ นั้นเองปลาเนี่ยก็กินเบ็ดแล้วซึ่งมันคือปลาฉลามแฟรงค์ขอจัดการเองดิวเนี่ยก็ปล่อยให้จับจนแฟรงค์เกือบโดนดึงตกเรือแต่ดิวก็ยังนิ่งจนดุ๊กแอบแปลกใจฉากตัดมาพวกเขากลับขึ้นฝั่งเคเรนนั่งรอก่อนที่จะผิดหวังเมื่อเห็นว่าแฟรงค์ยังอยู่ซึ่งเขาได้ฉลามมาด้วยและแฟรงค์เนี่ยก็ดูติดใจครับพรุ่งนี้จึงจะออกเรืออีกครั้งเพื่อจับทูน่ามาให้ได้แฟรงค์ให้แคเรนจ่ายเงินให้เดียวส่วนเขาเดินไปล้างมือแคเรนเนี่ยก็ลงไปคุยด้วยเธอยื่นเงินให้เดียวเดียวก็รับมาและพรุ่งนี้เขาจะทำแบบเดิมตกปลาแล้วก็กลับแคเรนบอกเลยคุณอยู่กับเขาวันเดียวแต่ฉันอยู่กับเขามา10ปีเดียวเนี่ยก็พูดเลยว่าเธอมีเงินแค่ไปยุโรปหรือที่ไหนก็ได้กันแฟรงค์ให้ห่างจากแพทริกก็พอแล้วแต่แคเรนไม่คิดงั้นแฟรงค์ต้องออกล่าและฆ่าพวกเธอแน่แคเรนพยายามโน้มน้าวอีกครั้งแต่ว่าเงิน10ล้านเนี่ยก็ไม่ทำให้ดิวหวั่นไหวเลยครับจนเธอได้บอกความจริงเรื่องนี้มันคือความคิดของแพทริกลูกชายคุณอยากให้ทำนี่คือความคิดเขาดุ๊กเนี่ยก็แอบฟังอยู่แพทริกต้องการความเป็นธรรมพูดจบก็เดินไปหาแฟรงค์ดุ๊กรู้ทันทีนี่คือสิ่งยั่วใจที่พระเอกบอกทั้งสองมาดื่มและพูดถึงเรื่องนี้ดุ๊กมองสายตาดิวออกเวลาที่มองแคเรนดิวรู้จักเธอมาก่อนแน่ซึ่งดิวเนี่ยก็ยอมเล่าให้ฟังครับแท้จริงแล้วตอนนั้นเนี่ยพระเอกไปสงครามแต่พอกลับมาแคเรนก็อยู่กับแฟรงค์แล้วพอดุ๊กรู้ว่าแคเรนจะจ้างดิวให้ฆ่าแฟรงค์เขาก็บอกทันทีถึงแม้ว่าแฟรงค์จะสมควรตายแต่ดิวเนี่ยก็ไม่ควรทำแบบนั้นดิวเป็นคนดีคืนนั้นดิวก็นอนไม่หลับนั่งตากฝนอยู่หน้าเรือกระทั่งแคเรนเดินมาหาเธอก็พูดย้อนความหลังประมาณว่าตัวเองเนี่ยยังรักดิวอยู่ยังเก็บแหวนที่เขาให้แคเรนพยายามจะทำอย่างว่าแต่ดิวเนี่ยก็หยุดไว้ก่อนเอาเป็นว่าผมตกลงดิวบอกเขาจะรับงานนี้พาตัวแฟรงค์ออกเรือลอยเขาลงทะเลเพื่อให้ฉลามกินแต่เขาทำเพื่อแพทริกดิวบอกเธอคนเราเปลี่ยนกันไม่ได้หรอกแต่แคเรนตอบเธอก็ยังเป็นเด็กบนสะพานคนนั้นละเอกก็นิ่งคิดก่อนจะเริ่มทำอย่างว่าแต่เขาเนี่ยก็ต้องหยุดเมื่อได้เห็นแผ่นหลังแคเรนซึ่งมันก็เต็มไปด้วยรอยโดนเคี้ยนจากฝีมือของแฟรงค์แคเรนเนี่ยก็เริ่มร้องไห้ทั้งสองต่อกันอีกสักพักก่อนที่ดิวจะเป็นฝ่ายหยุดบอกเธอกลับขึ้นฝั่งได้แล้วฉากตัดมาพระเอกก็ขับรถกลับที่พักทว่ามิลเลอร์ก็มาดักรอเจออยู่ทั้งที่ฝนตกหนักมากเขาบอกเดียวว่าตัวเองเนี่ยมาจากบริษัทฟอนเทนผู้จัดหาเรือและอุปกรณ์ตกปลาเขาเป็นตัวแทนขายที่พรีมัสเดียวเนี่ยก็ไม่สนใจเลยครับเขาจะเปิดเข้าห้องตอนนี้มันตีสองแล้วเขาต้องรีบนอนพรุ่งนี้วันสำคัญแต่มิลเลอร์กลับบอกผมรู้เรื่องวันสำคัญของคุณและผมว่าคุณควรฟังสิ่งที่ผมจะพูดดิวเนี่ยก็งงและก่อนจะยอมให้เข้ามามิลเลอร์ก็จะขายอุปกรณ์ตกปลาดิวยิ้มหัวเราะเขาเทเล่าให้บอกดื่มซะแล้วใส่หัวออกไปพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นแต่เช้าถ้าว่ามิลเลอร์บอกเขารู้ว่าดิวจะไม่ออกเรือแต่เช้าแต่จะออกตอนเที่ยงมีข่าวว่าน้ำจะลงตอนเที่ยงและดิวเนี่ยจะออกเรือตอนน้ำลงตามกฎอีกฝ่ายก็เริ่มแปลกใจละเพราะว่าเขาคิดจะทำอย่างนั้นจริงๆครับมิลเลอร์บอกว่าเขารู้เรื่องดิวเกือบทุกอย่างดิวเทเล่าให้อีกเกือบเต็มแก้วบอกให้มิลเลอร์ดื่มให้หมดจากนั้นมิลเลอร์เนี่ยก็เริ่มแนะนำเครื่องหาปลามันจะช่วยหาทูน่าที่ดิวพยายามจับมาตลอดไม่คิดเงิน1สัปดาห์เป็นช่วงทดลองบางทีอาจอยากใช้พรุ่งนี้ดิวก็ถามพรุ่งนี้มีอะไรพิเศษนักหนามิลเลอร์บอกได้แค่ว่าเขาคือตัวแทนจากฟอนเทนและพวกเขาเนี่ยอยากให้ดิวจับปลาให้ได้กระทั่งมิลเลอร์พูดแปลกๆพรุ่งนี้เครื่องมันจะใช้ได้เขารับรองเขาก็คือกดละเอก็ถามเลยคุณบอกว่าคุณรู้เรื่องพรุ่งนี้มันคืออะไรมิลเลอร์ก็ทำหน้าจริงจังเขาบอกเดียวโหลดตัดสินใจที่จะจับปลาอย่าฆ่าชายคนนั้นเดียวก็งงเลยรู้ได้ยังไงส่วนมิลเลอร์เนี่ยก็เหมือนรู้ตัวครับว่าตัวเองเนี่ยเมาจนเผลอหลุดปากเดียวก็จ่อมีดถามอย่างเดือดแกเป็นใครกันแน่จงบอกมาให้หมดไม่งั้นจะไม่ได้เห็นพรุ่งนี้แต่มิลเลอร์กลับพูดจะฆ่าผมก็เอาเลยผมก็แค่เล่นไปตามบทในเกมละเอกก็ยิ่งงงไปอีกเกมบ้าบออะไรวะมิลเลอร์อธิบายครับพร้อมกับภาพเนี่ยที่ตัดมายังแพทริกมีคนสร้างเกมทั้งหมดนี้ขึ้นมาก
เกาะพรีมัสก็คือเกมมีเกมมากมายบนเกาะนี้เกมจับแมวการบันทึกและก็นกโจรสลัดเครื่องหาปลาเล่ารำมีคนสร้างโลกใบนี้บนคอมพิวเตอร์ซึ่งกฎคงเดียวคือต้องจับปลาทูน่านั่นคือกฎที่ถูกกำหนดไว้ทว่าตอนนี้ดิวเปลี่ยนไปเลิกสนใจจับปลาและจะมาฆ่าคนแทนดิวเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่เขาไม่รู้ว่ามิลเลอร์เป็นใครแต่ควรไปได้แล้วมิลเลอร์ก็ตอบทันทีเขาก็คือกฎและตามกฎที่ถูกกำหนดไว้เกาะพรีมัสไม่มีใครตายมันไม่ได้เป็นเกมประเภทนั้นดังนั้นในฐานะที่มิลเลอร์เป็นตัวแทนของกฎคำถามสำคัญคือทำไมผู้สร้างถึงได้เปลี่ยนกฎตัดมาอีกทีพระเอกสะดุ้งตื่นเขาพยายามจะลุกขึ้นแต่ก็ทำไม่ได้สักทีจนตีห้าตรงเนี่ยถึงจะลุกได้ครับมันเริ่มแปลกจริงละและบนโต๊ะเนี่ยก็มีนามบัตรของมิลเลอร์แสดงว่าเมื่อคืนไม่ได้ฝันแน่พระเอกเริ่มตรวจเช็คบางอย่างเขาเปิดแผนที่โลกปรากฏว่ามันมีแค่เกาะพรีมัสนี่มันอะไรกันพระเอกขับรถออกไปและหยุดระหว่างไร่อ้อยเขาพูดกับแพทริกพ่อจะฆ่ามันในวันนี้ถ้าลูกต้องการแบบนั้นซึ่งดิวเนี่ยจำไม่ได้ด้วยซ้ำครับว่าตัวเองเนี่ยมาอยู่นี่ได้ยังไงแต่เขาจำลูกชายได้เคยตกปลาด้วยกันและตอนนั้นดิวโกรธมากที่อยากจับปลาตัวนั้นให้ได้ตอนนั้นเองเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็วิ่งมาเขาก็คือแซมสันลูกชายคอนสแตนที่ดิวเนี่ยเคยอยากให้มาขึ้นเรือเพราะคิดว่าเป็นตัวนำโชคในการจับทูน่าตัวนั้นแต่ว่าตอนนี้ดิวไม่ต้องการแล้วก่อนจะขับจากไปดิวได้ทดสอบหลายอย่างว่าเกาะนี้คือเกมที่ถูกกำหนดไว้จริงไหมซึ่งมันก็แปลกจริงๆครับเช่นถ้าไฟแดงอยู่เนี่ยจะไม่สามารถเข้าเกียร์ได้เลยต้องไฟเขียวแล้วเท่านั้นตอนจะโทรศัพท์ลูอิสเจ้าของร้านขายอุปกรณ์เธอก็ชวนดิวเข้าร้านและมีบางอย่างจะให้เป็นตัวล่อทูน่าที่มิลเลอร์ฝากไว้เขาให้ใช้ฟรีเลยดิวก็ลองถามบางอย่างพรีมัสมันอยู่ส่วนไหนของโลกลูอิสแกก็นิ่งไปหน้าตาดูจริงจังมากก่อนจะกลับมายิ้มแบบเดิมและบอกวันนี้คุณมีวันที่ดีและทำในสิ่งที่ถูกต้องดิวก็ถามว่าเช่นอะไรอีกฝ่ายตอบจริงจังไปหาปลาตัวนั้นซะด้านแคเรนเธอตื่นมาเนี่ยก็ไม่เจอแฟรงค์ทว่ามีคราบเลือดเต็มไปหมดกระทั่งไปดูห้องน้ำปรากฏว่าแฟรงค์ถูกลอบโจมตีครับสภาพเขาปางตายตอนนั้นดุ๊กเนี่ยก็มาหาดิวที่เรือบอกว่าแฟรงค์จะไม่มาเขาใช้เงิน 2,000 ที่ได้เนี่ยจ้างเด็กไปหักมือแฟรงค์เมื่อคืนดิวได้ฟังก็ตกใจมากแฟรงค์บอกแคเรนมีชาย6คนมารุมฉันคงตกปลาไม่ได้แล้วส่วนพระเอกก็หัวเสียดุกแต่อีกฝ่ายก็บอกฉันพานายออกจากสินยั่วใจไงนายเคยพูดแบบนั้นฉันทำให้แล้วดิวไม่พอใจมากเขาสั่งอีกฝ่ายลงจากเรือไปซะก่อนจะร้องตะโกนขึ้นอย่างเดือดดาลฉีกสมุดบันทึกทิ้งจากนั้นก็ไปดื่มย้อมใจที่บาร์ซึ่งแจ็คเนี่ยก็มานั่งคุยด้วยดิวบอกอีกฝ่ายนายคือส่วนหนึ่งของเกมนายแค่ไม่รู้ตัวดิวออกมาจากร้านขับรถมายังไร่อ้อยที่เดิมก่อนจะเดินลึกเข้าไปซึ่งวิทยุเนี่ยก็บอกตลอดให้เขากลับมาเพื่อจับปลาต่อแพทริกในโลกความจริงเนี่ยก็หัวเสียด้านแคเรนเธอก็ทำแผลให้แฟงพยายามโน้มน้าวให้เขาลงเรือวันนี้โดยใช้มารยาทุกอย่างที่มีและเธอจะไปด้วยสุดท้ายแฟงก็ตกลงครับกลับมาที่เดียวเขามาโผล่ที่ริมหาดยกเหล้ารำดื่มไม่หยุดแต่ว่ามิลเลอร์เนี่ยก็โผล่มาดิวงงมากรู้ได้ไงว่าเขาอยู่ที่นี่มิลเลอร์ตอบเลยในพรีมัสทุกคนรู้ทุกอย่างดิวเริ่มสงสัยถ้ามีคนสร้างผมจริงแล้วจะรู้ได้ไงว่าผมเป็นใครมิลเลอร์บอกเลยเราเป็นสิ่งที่ความฝันสร้างสรรค์ขึ้นไม่มีใครรู้ยกเว้นคนที่สร้างเราซึ่งคือใครพระเอกพอจะรู้ละเป็นเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องมืดๆในส่วนอื่นของบ้านเขาได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งตีแม่เขาเลยนั่งอยู่หน้าจอคอมภาวนาให้พ่อกลับมาเพื่อที่ว่าเขาจะได้ฆ่าไอ้ลูกหมานั่นนั่นคือทั้งหมดที่รู้มิลเลอร์บอกเลยแสดงว่านั่นคือเกมใหม่ข้อบังคับใหม่ของคุณและถ้านั่นคือกฎใหม่มิลเลอร์เนี่ยก็ควรช่วยเรื่องหาปลาช่างมันแล้วเขาได้ยินมาว่าถึงแฟรงค์จะบาดเจ็บแต่แคเรนเนี่ยก็โน้มน้าวจนเขายอมไปขึ้นเรือตอนเที่ยงหากเกมคือเพื่อฆ่าแฟรงค์ดิวเนี่ยควรจะรีบไปเพราะว่ามันจะเที่ยงแล้วและเอกเนี่ยก็รีบตรงไปที่นั่นทันทีซึ่งทุกคนในพรีมัสเหมือนจะพยายามดึงเขากลับมาครับไม่ให้ไปฆ่าแฟรงค์ทั้งคอนสแตนที่พยายามให้พระเอกเห็นแมวเพื่อนำมาส่งเธอดุกที่บอกพระเจ้าว่าดิวไม่ใช่คนเลวแต่ดิวเนี่ยก็ไม่สนแล้วเขาพาแฟรงค์ลงเรือทว่าตอนปล่อยเหยื่อล่อเขาได้ปล่อยเหยื่อของฉลามแต่แล้วอยู่ๆแซมสันเนี่ยก็โผล่มาเขาแอบอยู่บนเรือก่อนหน้าดิวและแคเรนตกใจมากเพราะว่าเด็กหนุ่มต้องเห็นแน่ว่าพวกเขาจะทำอะไรดิวจึงให้แซมสันไปอยู่ข้างบนตอนนั้นเองครับปลาก็ติดแบตดิวส่งแบตให้แฟรงค์ถือเวลาเดียวกันแพทริกเนี่ยก็ถือมีดออกจากห้องหลังจากไม่ได้ออกมานานเมื่อแฟรงค์จับจนแน่นแล้วดิวเนี่ยก็ปล่อยมือทันทีแฟรงค์โดนดึงลงน้ำพร้อมกับแพทริกที่กลับเข้าห้องมาและโปรแกรมที่หายไปจากจอดิวตะโกนบอกลูกชายว่าเขาทำตามที่ขอแล้วภาพตัดมาที่ห้องแพทริกพรีมัสคือเกมที่เด็กหนุ่มสร้างจริงๆครับและตอนนี้แพทริกเนี่ยก็โดนจับข้อหาสังหารพ่อเลี้ยงก็คือตอนที่เขาถือมีดออกจากห้องเนี่ยเวลาเดียวกันที่ดิวปล่อยแฟงลงทะเลในเกม
แพทริกก็จบชีวิตแฟรงค์ในความเป็นจริงเช่นกันครับแต่แคเรนก็อ้างกับตำรวจเธอกับลูกเป็นเหยื่อความรุนแรงมาหลายปีอ้างว่าแพทริกทำไปเพื่อป้องกันตัวและปกป้องแม่ส่วนพ่อแท้ๆของแพทริกนั้นเขาได้ตายไปแล้วในสงครามครับส่วนดิวที่อยู่ในเกมคือจิตสำนึกของพ่อที่เด็กหนุ่มสร้างขึ้นมานั่นเองตัดกลับมาในเกมแคเรนเนี่ยก็บอกลาดิวเธอทิ้งท้ายคุณจะพบลูกในที่ไหนสักแห่งจากนั้นแคเรนก็หายไปส่วนแพทริกก็ถูกปล่อยตัวก่อนจะโทรหาดิวในเกมซึ่งดิวเนี่ยก็ดีใจมากแพทริกบอกพ่อว่าเขาเพิ่งทำสิ่งที่เลวร้ายซึ่งก็คือสังหารแฟรงค์แต่ดิวบอกไม่เป็นไรลูกทำถูกแล้วบางครั้งเราทำสิ่งที่เลวร้ายเพื่อเหตุผลที่ดีแพทริกบอกเขาจะเปลี่ยนเกมจะได้ไปเยี่ยมพ่อบ้างพอวางสายเนี่ยโลกของดิวก็เปลี่ยนไปทันทีภาพตัดมาตอนที่เขาได้เจอลูกชายทั้งสองเข้ากอดและออกเรือไปตกปลาด้วยกันซึ่งเกิดขึ้นในเกมครับแพทริกได้เจอพ่อในที่นี้คือดิวจิตสำนึกของพ่อเขาจริงๆและหนังก็จบลงนี่คือ Serenity 2019ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่ 5.4 เต็ม10คะแนนส่วน Rotten นักวิจารณ์ให้ไว้ที่ 21% ฝั่งคนดู 30% ครับใครชอบแนวนี้ก็บวก1มาได้สามารถชมเต็มเรื่องได้ที่ Apple TV และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกว่าซับผมแมงก์แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ